ากกรณีโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้นะครับระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรซึ่งเริ่มตั้งแต่โค้งโรงแรมดุสิตพัทยาเหนือไปจนถึงปากทางบล็อกกิ้งสตรีทพัทยาใต้งบประมาณกว่า166ล้านบาทเพื่อนำเข้ามาดำเนินโครงการในช่วงระหว่างวันที่6สิงหาคม2564ถึง3พฤษภาคม2566ระยะเวลารวม820วันเพื่อปรับภาพลักษณ์สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยในอนาคตนะครับมีแผนการดำเนินการก่อสร้างในระยะแรกมีการถอนโค่นต้นไม้ที่หมดสภาพออกก่อนจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบใหม่โดยจะเน้นการใช้ต้นปาล์มอินทผลัมและมะพร้าวมาปลูกเสริมนะครับโดยใช้สัดส่วนของต้นไม้เก่า 75% เพื่อให้เกิดความสวยงามรวมถึงการปูพื้นผิวและปรับแนวฟุตบาทให้สามารถใช้งานพักผ่อนและออกกำลังกายได้ที่สำคัญนะครับจะมีการจัดสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวและคนพิการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมาพักผ่อนด้วยล่าสุดนะครับบริเวณบรรยากาศชายหาดในช่วงเย็นนะครับมีประชาชนเดินทางมาออกกำลังกายและก็นั่งพักผ่อนบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากส่วนผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับก็หยุดการปรับภูมิทัศน์ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวนะครับโดยนางกันนิกาเอี่ยมสะอาดก็บอกว่าตนเองเห็นด้วยนะครับในการปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยาจะทำให้บริเวณชายหาดสวยงามทางเมืองพัทยาก็จะได้ทำที่จอดรถยนต์เพิ่มตนเองก็เห็นด้วยในการปรับภูมิทัศน์เหมือนกันนะครับเพราะว่าบริเวณอากาศจะได้มีพื้นที่กว้างมากขึ้นนักท่องเที่ยวจะสามารถจอดรถได้เพิ่มก็จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาที่ชายหาดเมืองพัทยามากขึ้นด้วยส่วนการเอาต้นไม้ใหญ่บริเวณชายหาดออกไปก็มองว่าไม่เห็นด้วยนะครับรู้สึกเสียดายที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ปลูกต้นไม้ที่ไม่ใหญ่เอาไว้ริมชายหาดบ้างเพื่อที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับจะได้มีที่นั่งเล่นนะครับบริเวณดังกล่าวแล้วก็อยากให้เก็บต้นไม้ใหญ่ไว้นะครับเพื่อเป็นซิกเนเจอร์ของเมืองพัทยานะครับเพราะว่าอยู่คู่กับชาวเมืองพัทยามาอย่างช้านานแล้วส่วนนางลำไพนะครับก็บอกว่าตนเองเห็นด้วยนะในการปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยาเมื่อปรับภูมิทัศน์ก็อยากให้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้บริเวณชายหาดบ้างเพื่อจะได้เป็นร่มเงาให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่ชายหาดเมืองพัทยาเพราะนักท่องเที่ยวบางรายนะครับชอบนั่งใต้ต้นไม้เพราะอากาศเย็นสบายนะครับแล้วก็ทำให้นึกถึงชายหาดเมืองพัทยาก็ต้องนึกถึงต้นไม้ใหญ่นะครับที่มีการปลูกไปด้วยส่วนนางบุญรอดสุดอินเห็นด้วยเหมือนกันนะครับในการปรับภูมิทัศน์เพราะจะทำให้พื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยใช้สอยนะครับเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นและประชาชนจะสามารถออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นได้บริเวณดังกล่าวส่วนเรื่องของต้นหูกวางอย่าให้เก็บรักษาไว้เพื่อให้ร่มเงากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชายหาดด้วยปกติตนเองออกกำลังกายบริเวณชายหาดประจำแต่ในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยก็ออกกำลังกายเป็นครั้งบางครั้งนะครับโดยนางสาวเติมทิพย์พึ่งพวกก็เห็นด้วยเหมือนกันกับการปรับภูมิทัศน์ชายหาดเมืองพัทยา 50% และไม่เห็นด้วย 50% แต่ลึกๆเนี่ยเสียดายต้นไม้ใหญ่แต่พอมองกลับกันหากมีลมพายุก็อาจจะทำให้ต้นไม้หักโค่นลงมาอาจสร้างความเสียหายได้แต่พอมองกลับกันหากมีลมพายุนะครับจะทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยมีต้นไม้หักมาหักโค่นนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีลมพายุเนี่ยก็เป็นผลดีนักท่องเที่ยวสามารถใช้ร่มเงาของต้นไม้ในการพักผ่อนได้รู้สึกเสียดายมากๆกับต้นหูกวางที่ถูกตัดไปเพราะอยู่บริเวณนี้มาอย่างช้านานแต่ถ้าเกิดมีการปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้อื่นที่ให้ร่มเงากับนักท่องเที่ยวและทำให้ดูดีกว่าเดิมก็อาจจะเป็นสิ่งดีครับถ้าเป็นไปได้ทำที่จอดรถคนจะได้มาเที่ยวพัทยากันเยอะเพราะส่วนมากพัทยาไม่มีที่จอดรถคนก็จะเลยหรือว่าจะมาไม่ถึงเพราะว่าเรื่องจอดรถมีปัญหาเรื่องจอดรถแต่ถ้ามีที่เขาทำที่จอดรถให้มันก็โอเคสำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็ดีใช่ไหมครับจ้ะผู้ประกอบการก็โอเคเลยถ้าทำที่จอดรถให้นะมันก็จะได้กระทั่วหน้าก็ได้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มนี่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่ตะก่อนหน้านี้เขาให้จอดรถด้านไหนบ้างครับว่าเมื่อเขาก่อนไม่มีเลยเมื่อก่อนปีที่แล้วพอ6 เดือนถ้าหลังเลยเขาให้จอดริมทะเล
มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหรือว่าก็มีนักท่องเที่ยวแต่เป็นคนไทยนะคนไทยมาเที่ยวด้วยกันมีขึ้นดีขึ้นจ้ะดีขึ้นสำหรับผู้ประกอบการร่มเตียงผ้าใบก็นักท่องเที่ยวก็อยากได้ที่จอดรถเนาะเขาอยากได้ที่จอดรถเขามีรถเขาอยากจะจอดตรงไหนนั่งตรงนั้นเขาไม่อยากไปจอดที่อื่นเขาก็ห่วงทรัพย์สินของเขาก็ความรู้สึกของป้าก็โอเคนะมันจะแบบว่ามองไปมันก็จะแบบไม่ติดขัดอะไรมันจะร่มรื่นมันจะเป็นระเบียบก็มันธรรมชาติเขาจะทำไมก็ต้องจัดไปตามระบบของเขาที่ดูสวยงามทำให้ดูสวยงามจะให้ดูสวยงามขึ้นแต่สุดท้ายก็เห็นด้วยไหมเห็นด้วยเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยจะได้มีรายได้ทั่วถึงกันผู้ประกอบการจะได้มีรายได้ทั่วถึงทีนี้เราไม่คอยต่างชาติแล้วเราคอยคนไทยจ้ะก็เห็นด้วยอยู่แต่ขอให้ต้นไม้กลับมาเหมือนเดิมขอให้ทุกอย่างดีๆกลับมาเหมือนเดิมก็เป็นพระคุณแล้วค่ะท่านนักข่าวค่ะต้นไม้ใหญ่ทำให้ร่มเย็นดีทุกอย่างแต่แล้วหายไปแล้วสูญเสียไปก็เสียดายแล้วก็ไม่มีร่มจะอาศัยท่านแต่ละท่านมาก็คิดถึงต้นไม้ใหญ่ๆได้พักได้อาศัยร่มเย็นนะคะค่ะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็ยังชอบต้นไม้ใหญ่ชอบกันทุกหน้าทุกตาละค่ะเพราะอาศัยร่มเย็นนะคะให้ร่มให้เงาเนาะครับเนาะใช่คนที่มาตอนช่วงนี้ก็ธรรมชาติที่ว่าไม่มีก็ว่าทำอยู่แต่ถ้าทำเสร็จก็ขอให้ต้นไม้มีเหมือนเดิมนะคะจะได้ได้ต้นไม้มีร่มมีอะไรใช่จ้าแต่ก็เห็นด้วยอยู่มีการปรับภูมิทัศน์อะไรก็พอก็เห็นด้วยอยู่ค่ะก็จะดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นทุกอย่างก็เห็นด้วยอยู่ค่ะที่เมืองพัทยามีการปรับภูมิทัศน์นะครับเราในฐานะคนพัทยาเราปรับที่ไหนบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ๋อเห็นด้วยครับเพราะว่าก็ได้มีพื้นที่การออกกำลังกายการออกกำลังกายมากขึ้นแล้วเขาเอาต้นหูกลางออกนี่เราก็ทีแรกมันก็มันช้าไปแล้วนะเขาออกไปแล้วเพราะบางส่วนตำหลักแล้วมันน่าจะเว้นด้วยบางต้นนะถ้าไม่โดนนะครับทีนี้วันนี้ออกกันแล้วก็แล้วไปแต่ก็เห็นด้วยมีการปรับครับครับที่มาออกกำลังกายบ่อยนะครับก็มาเดินก็บางทีก็เว้นช่วงโควิดเดือนมานานๆมาทีปกตินี่มาเดินครับเดินทุกวันครับมาทุกวันครับเป็นไงบ้างครับพี่ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เห็นด้วยอยู่เนาะครับครับครับที่เมืองพัทยามีการปรับภูมิทัศน์ชายหาดนะครับเราในฐานะเป็นคนพัทยาที่มาออกกำลังกายแถวชายหาดประจำอะไรเงี้ยครับเรามีความคิดเห็นไหมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็เห็นด้วย 50% ไม่เห็นด้วย 50% เสียดายต้นไม้แต่บางทีก็ต้นไม้มันใหญ่แล้วเนาะเราก็กลัวมันจะโค่นจะล้มอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันคงจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นแหละต้นไม้มันก็อยู่กับเรามานานนะเนาะแต่ถ้าเขาเอาต้นไม้ใหม่มาลงแล้วมันดูดีขึ้นกว่าเก่ามันก็คงจะดีอ่ะแต่ก็เสียดายต้นไม้นั่นแหละต้นไม้มันอยู่มานานใช่ทุกคนแหละแถวนี้มีแต่คนเสียดายต้นไม้แต่มองอีกด้านนึงถ้าต้นไม้ถ้าลมมาแรงๆอย่างเงี้ยแล้วต้นไม้ล้มต้นไม้โค่นทับคนทับของอะไรเงี้ยมันก็เกิดการสูญเสียใช่ไหมก็เลยทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วย